สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมกับชี้แนะแนวทางใหม่ๆโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์นะคะซึ่งเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะสดๆกันจาก Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแพรแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนเลยละกันนะคะสำหรับการพูดคุยสายสดในรายการนะคะจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันตรงๆเลยกับอาจารย์นะคะก็จะถามคำถามได้เยอะนะคะก็ลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ขอปัญหาที่คุณผู้ชมอยากให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้เน้นๆเลยนะคะ1ปัญหารวมถึงเรื่องของตัวเลขก็ได้ด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ส่งกันมาได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุย SMS กันแต่ว่าสำหรับช่วงแรกในวันนี้แน่นอนนะคะว่าอาจารย์วิเชียรมาพบคุณผู้ชมทีไรนะคะก็จะต้องมีเคล็ดลับมีความรู้ต่างๆนานามาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเลือกทำเลทำมาหากินค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอปัญหานี้คนมาปรึกษาบ่อยมากว่าเขาอยากหาที่ทำกินเนี่ยเพื่อทำอาชีพเสริมเนี่ยควรจะไปหาที่ไหนอย่างนี้พาต้องมองว่าเอ๊ะเศรษฐกิจดีขึ้นหรือเปล่าคนมีเงินลงทุนหรือว่าคนหาเงินเพิ่มคือถ้าเราว่าถึงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าถามว่าเงินเฟ้อมันต่ำไงค่ะแต่ว่าคนกับหาเงินได้ยากขึ้นเนื่องจากว่าปัญหาบ้านเราก็มากระทบจากปัญหาโลกค่ะทั่วโลกเขาเศรษฐกิจตกต่ำกันหมดเราก็ตกด้วยและที่สำคัญเนี่ยเกษตรบ้านเราก็ตกด้วยราคาเพราะฉะนั้นระดับรากหญ้าเนี่ยรายจ่ายมันเพิ่มสูงขึ้นแต่รายรับน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยดิ้นรนหาอาชีพเสริมกันอ๋อแต่ว่าแพรมองว่าการหาทำเลที่ตั้งเนี่ยมันจะต้องมีเงินใช่ครับต้องมีเงินลงทุนไม่ใช่เหรอคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีจะหาอาชีพเสริมด้วยเพราะว่าไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาทำหาทำเลลงทุนใหม่ล่ะคะคืออย่างนี้คุณแปรการหาที่ทำกินเนี่ยเราต้องมองถึงคนที่ต้องการทำกินก่อนว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการแค่หาอาชีพเสริมไม่ต้องการไปเปิดร้านใหญ่ๆถูกไหมคุณแพรอย่างสมมติผมยกตัวอย่างอ่ะขอไปขายหมูปิ้งก็พอละเพื่อให้รอดในสถานการณ์ที่รายได้มันไม่ชักหน้าไม่ถึงหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้หลักการอันนี้นะครับหาทำเลตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่ไงใช่ไหมอาจจะเป็นแค่แผงลอยหรืออาจจะไปถึงเปิดในห้างซึ่งก็แล้วแต่ว่าเรามีกำลังใช่ครับแต่ละคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยกตัวอย่างคนกินเงินเดือนเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังนะเขาทำอะไรไม่ได้เนาะเขาก็ต้องไปหาอาชีพเสริมไงไปขายน้ำเต้าหู้ก็ได้ถูกไหมฮะไปขายกาแฟปั่นก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เขาอยากรู้ว่าเขาจะไปหาทำเลตรงไหนเนี่ยแล้วเขาขายได้คือไม่ต้องรวยหรอกขอให้รอดก่อนตอนนี้เอาที่มันอยู่ได้พออยู่พอกินตังลงทุนไปแล้วไม่เสียไม่เจ๊งอย่างนั้นเลยพอมีกำไรเหลือมาจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าฝืดใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนมีจิตใจหดหู่ไงมีความรู้สึกว่าไม่อยากจับจ่ายเพราะคนไม่ใช่คนไม่มีเงินนะครับแต่ว่าคนไม่อยากจับจ่ายบรรยากาศมันไม่น่าจับจ่ายทำให้คนเพิ่งพยายามดิ้นรนคนที่มีรายได้ไม่พอเนี่ยจึงพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อจะให้อยู่ได้โดยหาอาชีพเสริมทีนี้การหาอาชีพเสริมไม่ใช่ดุ่มๆเนี่ยเราจะไปเปิดร้านตีซัวส่งเดชเนี่ยมันเจ๊งก็เก็บตัวนะฮะโอกาสเจ๊งต้องบอกว่าสูงทีเดียวเหมือนกันใช่ครับในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมองว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องการหาอาชีพที่เหมาะค่ะใช่ไหมครับในคราวนี้เราก็มาพูดว่าหาสถานที่ที่เหมาะกับเราโอ้มันถึงจะได้เสริมกันดูอะคะอาจารย์คือในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยมันมีกฎอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับเขาเรียกบอกว่ามีหลักการอยู่2 อย่างคือชัยภูมิกฎของชัยภูมิ4ข้อกับกฎของวาสนา2ข้อเป็น6ข้อเป็น6ข้อเพื่อจะใช้ในการแยกแยะค่ะทีนี้หลักการขั้นต้นของชัยภูมิเนี่ยเขาบอกไงว่าคุณแพรคนสถานที่รวยคนรวยสถานที่จนคนจนเพราะฉะนั้นคุณแพรต้องมองก่อนว่าเราจนหรือเรารวยแค่ไหน
ค่ะต้องเลือกที่ให้เหมาะกับสถานะภาพที่เราจะไปยืนอยู่ได้อันนี้รวมถึงลักษณะของธุรกิจที่ทำด้วยไหมคะด้วยใช่ครับว่ามันมีราคาสูงเราก็ต้องไปอยู่ในย่านที่เป็นคนรวยต้องครับถ้าของเราเป็นของกินหรือว่าจิปาถะของนี้ก็ต้องเลือกย่านหน่อยถูกฮะเขาถึงบอกว่ามีกฎของเชฟภูมิอยู่4ข้อที่ต้องพิจารณาก่อนที่เราจะเลือกอาชีพนะครับอ่ะเราลองมาดูที่มีอะไรบ้างค่ะข้อแรกข้อแรกก็คือต้องกำหนดธุรกิจก่อนว่าจะทำอะไรแล้วคุณแพ้ไว้จริงไหมค่ะธุรกิจค่ะธุรกิจเดี๋ยวแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆในชาวบ้านนะไม่พูดถึงอุตสาหกรรมประเทศอะไรเนี่ยค่ะชาวบ้านเนี่ยจะมีธุรกิจอยู่2 อย่างคือรับจ้างรับจ้างกับซื้อมาขายไปกินเงินกับซื้อมาขายไปเนี่ยแหละเพราะว่าการซื้อมาขายไปตอนนี้กำลังได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าเรื่องของรับจ้างเนี่ยมันก็จะมีอะไรจุกจิกจุกจิกอยู่นะคะที่ว่าเอ๊ะเราจะถูกกับคนผู้จ้างเราไหมเขาจะพอพึงพอใจกับเราไหมแต่เรื่องของการซื้อมาขายไปเนี่ยตอนนี้แปลว่ามันเป็นที่นิยมเพราะว่าเราทำด้วยตัวเองเราไปหาเองเราอยากขายอะไรเราทำของเราเองใช่ไม่ต้องไปทำใต้คำสั่งของใครตอนนี้ก็เลยแปลว่าเนี่ยเป็นคุณแพ้เชื่อไหมอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคนกินเงินเดือนจะลดลงแต่คนจะมีอาชีพอิสระมากขึ้นค่ะเหมือนที่อาจารย์เคยบอกไหมว่าเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเป็น Y generation ชอบมีทำอะไรเป็นของตัวเองใช่ครับแล้วชอบชีวิตที่อิสระไม่ชอบอยู่ในอานัตของใครค่ะงั้นเรารออีก10ปีข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เขาก็จะทำมันจะย้อนกลับไปเหมือนรุ่นคุณทวดไหมคะคุณปู่ที่รุ่นนั้นเขาก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจกันเพราะว่าตอนนั้นไม่มีทางเลือกสมัยนั้นไม่มีทางเลือกเพราะว่ามาในลักษณะที่เศรษฐกิจมันแย่มากต้องอาศัยคนอื่นอยู่ได้แต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยควรจะเลือกอยู่ด้วยตัวเองต่างกันนะคนละยุคกันครับนะคะทีนี้อันแรกพอเรากำหนดธุรกิจแล้วว่าคุณจะรับจ้างหรือคุณจะซื้อมาขายไปที่อันที่สองเนี่ยเขาบอกยี่ว่าสถานที่จะทำธุรกิจได้ต้องดูเรื่องกระแสของคนเขาบอกเยอะคุณแพรว่าการทำธุรกิจเหมือนการปลูกต้นไม้ค่ะพันธุ์ของต้นไม้ก็คืออาชีพที่เราเลือกเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการในต้นไม้ก็คือน้ำค่ะน้ำคือกระแสของมนุษย์ที่เดินผ่านณพื้นที่นั้นค่ะทีนี้เขาบอกคุณภาพของน้ำนี่ก็คือคุณภาพของคนที่เดินเข้ามาในย่านนั้นค่ะคุณแพรนึกออกไหมถ้าคุณแพรจะขายเบเกอรี่ชิ้นละร้อยเนี่ยค่ะนะฮะคุณแพรไปขายที่คลองเตยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าคุณแพรไปขายที่สยามพารากอนได้150ก็ขายได้ก็ขายได้จริงๆชิ้นละพันก็มีคนซื้อถ้าสมมุติว่าเขาคุ้มที่จะกินถ้าคุณภาพเขาดีจริงใช่ครับถูกมั้ยฮะก็ซื้อคุณแพ้จำได้ไหมเคยเปิดไอ้โดนัทอันนึงเนี่ยแห่กันยืนเข้าแถวเป็นกิโลเลยค่ะเห็นมั้ยฮะตอนนี้ก็มียี่ห้ออื่นมากมายค่ะอาจารย์ยังมีการยืนแห่กันเป็นขบวนอยู่เหมือนกันเห็นมั้ยฮะคนไม่ได้กลัวแพงนะฮะแต่เขาต้องการสิ่งที่ถูกใจและถูกรสนิยมของเขามากที่สุดเพราะงั้นการเลือกน้ำเนี่ยก็คือเราต้องดูอาชีพของเราก่อนหรือว่าสินค้าที่เราจะลงเนี่ยค่ะว่าเราต้องการน้ำคุณภาพแบบไหนน้ำก็คือลูกค้านี่แหละลูกค้าเพราะว่ามันจะต้องไหลนะฮะถ้าน้ำไม่ไหลต้นไม้ตายไงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือมีละน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเหมือนการทำเกษตรค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองก่อนว่าทำเลนั้นจะต้องมีคนเดินผ่านเข้ามาแล้วคุณภาพของคนที่เดินผ่านเนี่ยพูดง่ายๆคำว่าคุณภาพคือเงินในกระเป๋าว่าเขามีขนาดไหนค่ะพอเพียงกับที่จะซื้อสินค้าบริโภคสินค้าของเราได้ไหมใช่ครับแล้วเหมาะกับเราไหมเหมาะกับเราไหมด้วยใช่ครับนะเห็นไหมอันนี้สองนะฮะอันนี้สามนะครับต้องมองถึงว่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจย่านนั้นค่ะเพราะบางพื้นที่เนี่ยต่อให้มันดีเรารู้ว่าดีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยแถวสุขุมวิทเนี่ยกับแถววงเวียนใหญ่เนี่ยมันก็ทำเศรษฐกิจได้ทั้งคู่แหละแต่ถามว่าศักยภาพเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่าเช่าก็ต่างกันราวฟ้าดินแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองก่อนว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่ะมันเหมาะกับฐานะเราเหมาะกับสิ่งที่เราจะทำหรือมันไม่เหมาะต้องเขาเรียกว่าต้องเลือกด้วยความประมาณตัวด้วยค่ะนะที่ดีทุกคนรู้หมดนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าที่ดีๆแล้วทุกคนจะอยู่ได้เหมือนต้นไม้ไงต้นไม้มันปลูกได้ตั้งแต่ทะเลทรายยันไปถึงป่าดงดิบแต่ต้องเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับสถานที่นะพื้นที่บางแห่งเนี้ยน้ำน้อยก็ต้องปลูกไม้ทนแรงก็เหมือนกับว่าคุณแพรทำธุรกิจในพื้นที่ที่คนน้อย คุณแพรก็ต้องเลือกธุรกิจที่คนน้อยนี่แหละแต่พออยู่ได้เห็นไหมฮะเหมือนอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะเริ่มต้นหาอาชีพเสริมหรือทำอะไรใหม่เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือคเหมือนว่า1เราต้องเลือกว่าเราอยากจะทำอะไ รหรือถ้าเราเลือกทำเลไม่ค่อยได้เราก็พ
พอเรามีทำเลตรงนี้สมมติคนน้อยเราก็ค่อยมาเลือกว่าเราอยากจะทำอะไรให้เหมาะกับทำเลใช่ครับคือมันทำได้สองอย่างกำหนดอาชีพก่อนแล้วเลือกทำเลกับถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเรามีทำเลแต่เราต้องหาอาชีพทีหลังอย่างนั้นก็ได้สลับกันได้เนาะบางทีบ้านเราอาจจะอยู่ในย่านที่เขาแบบต้องเรียกว่ามีคนเดินผ่านตลอดคือเป็นอาจจะเป็นย่านค้าขายจะเล็กจะใหญ่อะเนาะบางทีเรามีทำเลแต่เรายังไม่ได้ทำธุรกิจถูกไม่มันก็ต้องมาพิจารณาทำเลเหมาะกับอะไรเห็นไหมฮะนะมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไงเราก็ต้องดูสิ่งที่เรามีก่อนใช่ครับนะใช่แล้วมันก็ต้องคืออันข้อ3คือการดูสิ่งแวดล้อมแล้วเราดูว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นย่านแบบไหน คือสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนี่ยไม่เหมาะกับทำธุรกิจผมยกตัวอย่างคุณแปรไปขายถ่านในสยามได้ไหมถ่านอะไรคะกระถ่านหุงต้มก่อนอ๋อถ่านหุงต้มก็จะใครจะซื้อค่ะก็ถูกไหมฮะหรือว่าผมจะไปขายปูนตรงสยามทำเลดีไหมทำเลดีนะทำเลดีค่ะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ก็สิ่งแวดล้อมมันไม่เหมาะไงสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมาะแต่ถ้าผมบอกว่าผมจะไปขายเสื้อตัวละแสนนะน่าสนใจนะขายได้ค่ะเพราะมันมีคนซื้อได้เพราะมันเป็นเขาต้องเรียกว่าอะไรจุดศูนย์กลางการค้าถูกต้องที่มีระดับมิฉะนั้นพวกสินค้าประเภทหรูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในย่านนั้นได้ยังไงใช่ไหมฮะนาฬิกาเรือนละล้านยังมีขายที่นั่นคนมีตังค์ใช่คุณภาพของน้ำดีถูกคุณภาพของน้ำมาดีและสิ่งแวดล้อมก็ดีค่ะนะครับทีนี้ข้อ4เนี่ยนะครับหมายถึงองค์ประกอบของเขาเรียกว่าทิศทางทิศทางเพราะฉะนั้นเราเวลาเราทำค้าขายเราต้องดูทิศทางว่าทางสัญจรมีทางเข้าออกมีที่จอดรถพอเหมาะไหมค่ะคือทิศทางที่จะเอื้อต่อการทำธุรกิจทิศทางที่เอื้อต่อการทำธุรกิจนั่นคือปัจจัยถูกไหมคะถูกครับปัจจัยเอื้อที่เอื้อต่อการทำธุรกิจใน3ข้อแรกค่ะสิ่งแวดล้อมได้แต่สมมติยกตัวอย่างนะคุณแพรสิ่งแวดล้อมดีหมดเลยอยู่ในกลางสถานที่ที่ดีคนก็รวยแถวเนี้ยแต่ห้ามเข้าอ่ะเอาผมยกตัวอย่างไงอย่างค่ายทหารหลายค่ายอยู่ในทำเลที่ดีนะแต่เขาบอกห้ามขายของในค่ายทหารนะแล้วเราจะทำไงแต่เราบอกตรงเนี้ยดีถูกไหมเพราะฉะนั้นปัจจัยเอื้อนี่ก็คือองค์ประกอบของสาธารณูปโภคที่จะเอื้อกับการทำธุรกิจคุณแพรเชื่อไหมครับธุรกิจตึกแถวอะปัจจุบันจะเริ่มตายลงเรื่อยๆภายใน5ปีจะไม่เห็นธุรกิจในตึกแถวอีกสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนจอดรถไม่ได้ที่จอดรถไม่เพียงพอเพราะว่าพอเราค้าขายอยู่ดีๆตำรวจก็เอาป้ายห้ามจอดมาตั้งคุณแพนนึกออกไหมอะไรเกิดขึ้นค่ะแทนที่เราจะเราจะแวะมาซื้อร้านนี้อ่ะจอดรถไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยวเข้าห้างตัวหนูเองหนูก็เป็นแบบว่าอยากจะไปซื้อของร้านนี้หรืออยากจะไปทานข้าวร้านนึงก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยหาที่จอดรถยากความรู้สึกเราพออะไรมันยากก็เริ่มแบบเราหิวเราอยากกินเราอยากได้แบบทันด่วนเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนที่ใช่ครับเห็นไหมจึงมีอาหารจานด่วนเนี่ยเดลิเวทีฟจึงเกิดขึ้นเพราะสาเหตุนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าใน4ข้อเนี่ยเป็นกฎของชัยภูมิซึ่งไม่เกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับดวงแต่ว่าเป็นปัจจัยที่คุณต้องเลือกด้วยตัวคุณเองแล้วเรื่องของการจะเริ่มทำธุรกิจหรือว่าหาทำเลที่ตั้งอะไรสักอย่างคนเขาก็มาหาอาจารย์ใช่จริงๆแล้วเนี่ยกฎ4ข้อเนี่ยคุณไปดูด้วยตัวคุณเองได้ใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าอีกกฎ2ข้อเนี่ยเขาเรียกกฎของวาสนานี่ต้องหาหมอดูอ๋อนี่ไงหนูก็เลยสงสัยว่าแล้วคนเขามาหาอาจารย์กันทำไมคะครับมันมีกฎอยู่2ข้อก็คือ1การเลือกทิศทางที่เป็นมงคลในการเปิดร้านเพราะฉะนั้นทิศเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดได้ทุกทิศนะใครอยากจะไปเปิดทิศนะอย่างยกตัวอย่างคุณแพ้เกิดวันพฤหัสเนี่ยค่ะเนี่ยทิศที่เป็นการละกินีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ถ้าไปเปิดร้านหันหน้าก็เนี่ยเจ๊งอย่างเดียวนะค่ะเห็นมั้ยมันก็เปิดไม่ได้ค่ะและทิศยังบอกด้วยว่าทิศที่เหมาะกับการค้ากับที่เหมาะกับการรับจ้างก็ไม่เหมือนกันก็มีรายละเอียดลงไปอีกอาจารย์คะอันนี้หนูถามแบบว่าอยากรู้ส่วนตัวเลยคือตอนนี้คนเปิดร้านค้าออนไลน์เยอะมากครับอันนี้ดูยังไงคะอาจารย์คือการค้าออนไลน์เนี่ยนะฮะมันจะกดอยู่ในกฎข้อ1ก็คือหมายว่าเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมใช้ช่วงเวลาเอาไม่มีทิศทางไม่ทิศทางเพราะว่าออนไลน์ก็คือออนไลน์ไม่เกี่ยวกับทิศทางแต่ต้องเกิดเปิดในช่วงเวลาที่พอเหมาะและช่วงเวลาที่เหมาะกับการจะทำธุรกิจแบบนี้เห็นไหมมันจึงมีกฎ2ข้อกฎข้อ1คือทิศทางทีนี้ถ้าบอกว่าธุรกิจเราไม่ขึ้นกับทิศทางก็ไม่เป็นไรมันเข้ากฎอีกข้อนึงก็คือเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมที่หมอดูมักจะพูดกันว่าเลิกงามยามดีนั่นแหละข้อนี้งั้นบางทีเนี่ยเราเปิดในธุรกิจในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะเนี่ย
คุณแพรจะเคยเห็นว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยเปิดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะเจ๊งแล้วธุรกิจนั้นจึงกลับมารวยหมายความว่าเขาอาจจะมีดวงที่ทำเรื่องนี้แหละใช่ครับแต่เขาได้เปิดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเขาเลยเจ๊งไปก่อนใช่แต่ว่าคนอื่นมาตามต่อเขาประสบความสำเร็จคุณแพรเคยสังเกตไหมผมยกตัวอย่างนะมันมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบริการเรื่องยางรถยนต์อยู่บริษัทหนึ่งค่ะเขาเริ่มเปิดมาให้บริการรถยนต์แบบประเภทว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบครบวงจรแต่ว่าเจ้าของทนไม่ไหวกับสภาวะเศรษฐกิจค่ะต้องขายกิจการไปว่าแต่ปรากฏว่าคนที่ซื้อต่อเนี่ยสามารถเปิดในช่วงจังหวะที่กำลังบูมพอดีเลยธุรกิจนั้นเลยรวยอย่างประเภทมาหือมาเห็นกันทั่วประเทศไปหมดเจ้าของเก่าเสียใจแย่เลยก็ใช่ครับแต่เขาคือเริ่มในจังหวะที่ไม่เหมาะค่ะผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเมื่อปี2500นะ24เขาไปเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะที่อเมริกาและกลับมาประเทศไทยแต่คุณแพรรู้ไหมสมัยนั้นประเทศไทยมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวค่ะสอนอยู่ที่จุฬาแล้วเสร็จแล้วเขาจบคอมพิวเตอร์มาคุณแพรคิดว่าจะทำงานอะไรไม่รู้เลยค่ะก็ไม่มีงานทำก็ไม่มีงานทำปรากฏว่าไปช่วยพ่อขายปูนแต่จบคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมจบในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะแต่ถ้าสมมติว่าคุณแพรก็จบมาตอนนี้ล่ะค่ะตอนนี้อู้รองรับเยอะเลยมหาศาลเลยนีดเลยค่ะใช่ครับแต่ว่าเลือกเรียนไม่เหมาะครั้งสุดท้ายก็ทนไม่ไหวกับการขายปูนต้องกลับไปอยู่ที่อเมริกาใหม่เพื่อไปทำธุรกิจที่เขาเรียนมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าดวงคนเราเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเปิดร้านขึ้นอยู่กับทิศทางร้านที่สองที่สำคัญในดวงกำหนดก็คือเวลาที่เหมาะสมถ้าสองอย่างนี้ได้ก็อยู่ได้แต่ทีนี้มันมีอันนี้คุณแพ้บอกเอ้าแล้วถ้าคุณอยากหาชีพเสริมแล้วเวลามันไม่เหมาะสมอะแล้วจะทำยังไงก็ไม่ต้องทำกันปกตินั่นน่ะสิคะก็ทำแล้วก็เจ๊งก็ไม่ทำดีกว่าไม่ใช่ครับการเลือกเวลาที่เหมาะสมนั้นหมายถึงว่าเราจะเลือกช่วงเวลาที่เราสามารถทำแล้วธุรกิจนั้นเดินต่อไปได้อันนี้ช่วงเวลาที่อาจารย์หมายถึงนี้หมายถึงช่วงเวลาที่ดูจากปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจหรือว่าดูจากดวงทั้งหมดฮะมันเป็นองค์ประกอบรวมกันแต่ส่วนใหญ่เราดูจากดวงเราคือของคุณแพ้อันแรกก่อนคุณแพ้ต้องนึกภาพออกมาว่าอันแรกคือทิศทางเนี่ยชัยภูมิอันแรกเนี่ยมันส่งเสริมแล้วค่ะมันเหมือนว่าคุณแพ้ไปขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดยังไงก็มีคนซื้ออ่าแต่ว่าคุณแพ้จะต้องเลือกทิศทางว่าการวางร้านยังไงจึงสะดุดตาให้คนเดินเข้าร้านไอ้นี่คือทิศทางอันที่สองคือจังหวะเวลาที่เราเปิดเนี่ยอยู่ในช่วงที่คนกำลังหนาแน่นพอดีนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองเรื่องเวลาเนี่ยถ้าเราบอกเราเปิดรวยเนี่ยบางทีมในบางเวลาเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะดวงยังไม่เปิดโอกาสแต่ถ้าถามว่าเลือกเวลาที่อยู่ได้เนี่ยมันเลือกได้ตลอดคือไม่ต้องรอเวลาแต่รอในสิ่งที่พอเหมาะแล้วเรื่องรวยไปว่ากันทีหลังค่ะครับมันก็มีอะไรให้น่าคิดนะก็เห็นคนที่ทำธุรกิจที่ต้องเรียกว่ากำลังบูมอยู่นะคะก็มีผู้ค้าคนใหม่เดินเข้ามาร่วมทำธุรกิจนี้แพ็คบางทีแพ็คก็สงสัยว่าแล้วทำไมเขาเจ๊งในเมื่อตอนนี้ลูกค้าแบบโอ้ชอบมากเลยธุรกิจนี้กำลังให้ความนิยมแต่คนบางคนทำแล้วเจ๊งใช่เพราะมันมี2 อย่างไงปัจจัยแรกคือเวลาเขาไม่เหมาะของตัวเขาเองใช่ครับเวลาเขาไม่เหมาะกับตรงนั้นและที่2ก็คือเขาเลือกสถานที่ไม่เหมาะถูกไหมฮะสองอย่างเป็นปัจจัยร่วมกันเพราะคุณแพ้จะเห็นภาพเลยนะว่าร้านอาหารบางร้านเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างร้านที่มีแฟรนไชส์เนี่ย คุณแพ้ว่าขายได้รวยเท่ากันหมดไหมไม่เท่าก็ได้นะฮะสาเหตุที่ปัจจัยต่างกันก็คือว่าคุณสมบัติของร้านเหมือนกันหมดต่างกันที่คุณเลือกทำเลไม่ดีเห็นไหมฮะทำเลมันจึงเป็นปัจจัยคนเรานะถ้าเลือกทำเลได้ถูกต้องนะต่อให้วาสนาคุณไม่ดีคุณอยู่ได้เพราะหลักการของโหราศาสตร์มีอยู่ข้อหนึ่งที่รวยทำให้คนรวยและที่จนทำให้คนจนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่รวยได้เนี่ยอย่างน้อยวาสนาเราไม่รวยเราก็มีโอกาสอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้แต่ถ้าเราดวงรวยดันไปอยู่ในที่จนไอ้นี่ลำบากเลยก็เหนื่อยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเพื่อนจบคอมพิวเตอร์เสร็จยุคปี2522ค่ะมาไม่รู้จะทำอะไรก็บางทีก็ไม่สามารถทำมาหากินได้หรือว่าบางทีถ้าทำได้ก็จะเหนื่อยเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาเห็นไหมเรื่องอย่างเงี้ยคือเทคนิคนะฮะ4ข้อแรกเนี่ยทุกคนใช้ดุลพินิจเลือกได้เองไม่ต้องอาศัยหมอดูค่ะก็แต่ต้องศึกษาหน่อยนะคะครับไม่ใช่ตามใจอย่างเดียวนะคะลองศึกษาจากหลายๆอย่างหรือประสบการณ์จากคนรอบข้างก็ได้ใครที่เคยมีเพื่อนเคยทำธุรกิจลองไปถามดูผมถามคุณแพรนิดหนึ่งนะค่ะที่สำเพ็งคุณแพรว่าเขาขายอะไรกัน
เสื้อผ้าของจุกจิกทำไมทุกร้านเสื้อผ้ามีเยอะขนาดนั้นทำไมมันไม่เจ๊งกันนั่นสิค่ะทำไมไม่เจ๊งนะเห็นไหมทำเลเหมือนกันด้วยบางใช่คือทำเลมันบอกให้เห็นภาพว่าที่นี่แหละคือขายเสื้อผ้าเพราะเวลาคุณแพ้อย่าบอกว่าอยากจะซื้อผ้าคุณไทยจะไปไหนไปสำเพ็งถูกไหมแล้วทุกคนทั้งประเทศเนี่ยก็ไปไหนไปสำเพ็งถูกไหมฮะเพราะร้านในสำเพ็งเนี่ยมันมีน้อยกว่าคนที่เข้าไปไงแต่ทำเลเขาถูกต้องถูกต้องนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นทำเลที่ถูกต้องต่อให้มีร้อยล้านสิบล้านเข้าไปเขาก็อยู่ได้หมดค่ะแต่ถ้าทำเลผิดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปขายฐานที่สยามค่ะเปิดร้านเดียวก็เจ๊งเพราะชาวบ้านเขารีบมาไล่โอ้นะคะก็ทำให้ตอนนี้คนอาจารย์บอกว่ามีคนเข้ามาหาเยอะนะคะปรึกษาเรื่องนี้เพราะว่าหาอาชีพเสริมทำใช่ครับนะคะหารายได้เพิ่มอย่างนั้นนั่นเองนะคะก็คุณผู้ชมก็ลองนำความรู้นี้นะคะที่อาจารย์ได้บอกไปเนี่ยไปพิจารณาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลนะคะเรื่องของทิศทางเรื่องของช่วงเวลานะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันสำคัญนะคะถ้าเกิดมีที่ปรึกษานะคะหรือมีโอกาสที่จะอยากจะต้องเรียกว่าไปหาโหนหาหมอดูนะคะก็ลองพบปะดูนะคะก็เอาไว้เป็นโอกาสโอกาสของตัวเราเองล้วนๆนะคะอนาคตของเราเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ฟังเรื่องราวดีๆไปแล้วนะคะมาเข้าเรื่องของเรานะคะบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวช่องทางพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะรวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้เราตอบ SMS กันเลยนะคะสำหรับท่านแรกของวันนี้นะคะคุณสกลเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ปี07เวลา4โมงเย็นกว่านิดๆ นะคะถามอาจารย์ว่าอีกกี่ปีชีวิตของคุณสกลถึงจะสบายขึ้นตอนนี้คุณสกลเนี่ยอายุ51ปีนะครับ51ปียุคนี้เป็นยุคที่เราเรียกว่าเหนื่อยจริงๆนะเป็นยุคที่เหนื่อยมากนะแล้วก็ยุคนี้จะเหนื่อยเพราะว่าภาระสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะเหนื่อยไปถึงปี60นะเหนื่อยไปถึงปี60อีก2ปีนะใช่อีก2ปีแต่หมายความว่าดวงคุณสกลเนี่ยตั้งแต่ปีนี้นะฮะตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปเนี่ยธุรกิจรายได้จะค่อยๆเติบโตขึ้นตามลำดับแต่จะมีโอกาสใช่ครับแต่ยังเหนื่อยก็เหนื่อยฮะอย่างน้อยคุณต้องเหนื่อยอีก 2-3 ปีก็ถึงสิ้นปี60ถึงจะสบายขึ้นแต่อยากจะเตือนนิดนึงนะฮะว่าคุณสกลต้องระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับความเสี่ยงในสุขภาพเขาเรียกโรคชรากลุ่มโรคเกี่ยวระบบประสาทข้อกระดูกและความดันดูแลสักนิดนึงนะยังไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรเพียงแต่ว่าถ้าใส่ใจดูแลสุขภาพก็จะไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องพวกนี้ในอนาคตในอนาคตครับแล้วก็เรื่องเงินทองเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องเงินทองเนี่ยกว่าจะมีเหลือเก็บเนี่ยพอดีเกษียณเลยเพราะต้องใช้เวลาจากนี้ไปอีก5ปีถึงจะเหลือเก็บพอประมาณเลยแต่ว่าเรื่องสุขภาพนี่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องเริ่มดูแลเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าดวงคุณตะโกนเนี่ยมีแนวโน้มเสี่ยงการป่วยในปี60ตั้งแต่หลัง9กันยา60ไปแล้วเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวความดันสมองหรือหัวใจต้องระวังนิดนึงหมอตอนเนิ่นๆเนาะตรวจสุขภาพนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณไพฑูรย์ค่ะเกิดวันที่26กรกฎาคมปี12เวลา9นาฬิกานะคะปีหน้าการลงทุนเนี่ยจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ไม่รู้ว่าลงทุนอะไรไว้ตอนนี้อายุย่าง46ค่ะนะอายุย่าง46การลงทุนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่มีปัญหาเรื่องการเงินดวงนี้เข้าเกณฑ์เงินรั่วฮะเพราะว่าหาเงินไม่ทันใช้แต่ว่าสถานการณ์จะค่อยๆฟื้นขึ้นเนี่ยนะครับค่อยๆฟื้นขึ้นเนี่ยตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปก็คือหลังวันเกิด26กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยสถานการณ์จะฟื้นขึ้นแต่คุณจะต้องระวังนะว่าปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยยังกดดันคุณถึงสิ้นปีแต่เพียงแต่ว่าพอเข้ากลางปีเนี่ยนะฮะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆจะมีคนให้การสนับสนุนแล้วมีโอกาสค่อยๆฟื้นขึ้นอย่างช้าๆรายได้จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่เหลือเก็บอาจจะต้องย้ายหน่อยอาจจะต้องย้ายที่อยู่นะเพราะว่าคุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่อาจจะทำเลที่ทางใหม่หรือย้ายที่อยู่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะอย่างน้อยก็พออยู่ได้ส่วนภาระต่างๆเนี่ยจะเบาลงจนพอคุณหายใจได้เต็มปอดเต็มคำเนี่ยก็คือเมื่อสิ้นปี60ครับสิ้นปี60เหมือนกันเลยใช่เพราะว่าดวงนี้กำลังถูกราหูวิ่งผ่านจริงๆราหูวิ่งผ่านดวงก็ไปวันที่9กันยา60ถึงจะหมด
เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจริงๆหลังวันที่9กันยาภาระต่างๆจะลดลงขึ้นแต่ว่าอย่าลืมนะว่าดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ถูกเราเขาทับจริงเนี่ยในวันที่9มกราคม59ถึง9กันยา60ตรงนี้ต้องระวัง3เรื่องนะ1มีศัตรู2มีหนี้สินและที่3ก็แปลว่ามีอุปสรรคแล้วก็ต้องย้ายถิ่นฐาน3อย่างนี้จะเกิดขึ้นภายใน1ปีนะข้างหน้าครับไม่เอาเลยสักข้อได้ไหมคะไม่ได้ครับได้ฮะแต่ว่าอย่างน้อยเขามีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนไงรายได้เขาเริ่มค่อยๆดีขึ้นถึงแม้ว่าเขามีอุปสรรคแต่ว่ากว่าจะฟันฝ่าจบเนี่ยก็เลย9กันยา60ก็บอกเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวและป้องกันนะคะอะไรแก้ได้ก็แก้แต่เนิ่นๆละกันนะคะอ๋อแล้วอีกนิดนึงที่เตือนนะฮะอย่าไว้ใจหุ้นส่วนหรืออย่าไว้ใจคนอื่นในเรื่องเงินโดนเหมือนกันเลยค่ะครับนะอย่าไว้ใจหุ้นส่วนแล้วก็อย่าไว้ใจคนหยิบยืมเงินหรือคนขอให้ช่วยเรื่องเงินที่เรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้พยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะมักมีปัญหาครอบครัวเพราะอารมณ์อยู่บ่อยๆนะคะครับเตือนไว้นะคะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494และ SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ